ู่ช่องวิวพัดครับผมวันนี้ได้บินบิสเซ็ตคลาสครั้งแรกของการบินไทยนะอดีตบิสเซ็ตคลาสนะครับข้อดีของบิสเซ็ตคลาสอย่างหนึ่งเลยคือได้มาที่โรเอครับซึ่งมีคิวน้อยแล้วกันนะเมื่อเทียบกับโรดีตะกี้ที่โอ้โหคนอย่างเยอะเลยครับข้อสองคือได้เข้าฟาสต์แทร็กตรงนี้นะครับนี่ข้างหลังตรงนี้คือฟาสต์แทร็กนะไม่ต้องขึ้นไปชั้น2นะครับแต่นี่คือเป็นฟาสต์แทร็กเข้าได้เลยนะครับก็ใช้เวลาไม่นานครับประมาณสักสองสามนาทีนะตามเข้าไปก็ฟาสต์แท็กใช้เวลาไม่นานครับแป๊บเดียวตรวจแป๊บเดียวเลยแต่ว่าต้องหยิบพาวเวอร์แบงค์ออกมาให้ดูเหมือนทุกคนนะครับคนต่อไปก็จะเป็นพาสปอร์ตคอนโทรลนะห้ามถ่ายรูปบายออกมาจากฟาสต์แท็กนะครับก็ตรงมาที่อันนี้เป็นรอยัลซิลลาวช์ครับลงมาข้างล่างตรงๆเลยครับออกจากฟาสต์แท็กลงมาเจอลาวช์เลยโอ้โหรวมถึงตรงนี้นะตรงนี้ก็จะเป็นโจ๊กนะครับแล้วก็ไข่นะที่เป็นออมเล็ตนะครับหรือตรงนี้จะมีขนมปังแซนด์วิชอะไรอย่างเงี้ยนะฝั่งนู้นก็จะเป็นแบบน้ำเปล่าหรือกาแฟนะครับสามารถกดได้ด้วยนะเดี๋ยวไปดูน้ำอารมณ์กันมาตามมาอันนี้ก็จะเป็นน้ำอารมณ์นะครับนี่มีบงมีเบียร์ด้วยนะหยิบได้หมดเลยนะครับถือเป็นเลาส์ที่ใครขึ้นวิสเซ็ตก็มาลองดูครับเลาส์ยาวมากๆครับยาวแบบยาววิสเซ็ตครั้งแรกมาถึงแล้วครับ C7 เดี๋ยวไปสิงคโปร์ครับคันนี้เป็น Business Class นะครับก็เท่าที่ผมอ่านมานะอันนี้เป็น Business Class ที่นั่งเป็น121นะครับก็คือจะเป็นคาริมบนปกติเป็นที่นั่งใหม่ของการบินไทยนะครับก็ตัว Business Class เนี่ยเขาจะปรับได้แบบ180องศาก็คือแบบปรับนอนได้เลย180องศานะครับแล้วก็มีพื้นที่ค่อนข้างเยอะนะไม่นั่งชิดกันขนาดนั้นนะครับก็เดี๋ยวไปดูนะครับว่าบนเครื่องเป็นยังไงเพราะว่าโอเค1เราได้สิทธิ์ในการเข้าลาวช์ของการบินไทยซึ่งแบบยาวมากๆใหญ่มากๆนะครับแต่ว่าอาหารก็จะแบบกลางๆนะไม่ได้แบบเอ็กซ์คลูซีฟขนาดนั้นแต่ว่าบนเครื่องเนี่ยน่าจะมีอะไรหลายๆอย่างที่น่าสนใจนะไปตามกันเข้าไปครับต่อไปลำนี้ฮะ A350-900 ครับก็เป็น Airbus ลำนี้ก็เพิ่งเปลี่ยนตัวเก้าอี้นะเดินมาสุดครับก็จะมีประตู2ฝั่งนะอันนี้เป็น Economy ครับอันนี้เป็น Business ครับ Business กันครับนั่งหมายเลขอะไรคะ19ของ19ได้เลยค่ะสวัสดีค่ะที่นั่งเนี่ยมันดีจริงๆลองดูปรับ180องศาเป็นไงครับจะไม่ได้ปรับครับว่ากันแต่จะได้ออกสื่อเหรอได้เลยครับโอ้ขอบคุณครับเดี๋ยวลองแปลรีวิวค่ะตรงนี้ก็จะมีหน้าจอนะครับเป็นทัชสกรีนแล้วก็มีก่อนครับตรงนี้มี USB ครับ2ช่องเดี๋ยวเสียบก่อนชาร์จโอเคอันนี้น่าจะเป็นตัวปรับครับพร้อมไฟต่างๆนะซึ่งตอนนี้ปรับไม่ได้นะกำลังขึ้นอยู่นะครับส่วนอันนี้ก็แชมเปญนะเป็นแค่2ชั่วโมงครับผมฟัง AKG ด้วยนะครับเป็นแบบ Noise Cancellation นะครับ L7 บอกว่าก่อนหน้านี้จะมีกล่องสวยงามครับแต่ว่าตอนนี้เป็นถุง Sanitizer ไปก่อนครับเพราะว่ากล่องหายไปตรงนี้เป็นที่จิ้มหูฟังครับข้างล่างเป็นซ็อกเก็ตสำหรับชาร์จแบบทุ่งแบบท็อปอะไรอย่างนี้
กดอยู่ด้านบนนี้ถึงเวลารอครับอันนี้เป็นครึ่งหนึ่งนะครับจริงกดปุ่มเดียวไม่ได้ต้องค้างเสียดายเนาะสั้นไปหน่อยนะครับกรุงเทพมาสิงคโปร์มัน2ชั่วโมงนะก็เลยไม่ได้ appreciate เต็มที่ครับกับ service แบบ business class นะแต่ว่าถือว่าเป็น service ที่ดีมากๆแล้วกันนะครับใครมีโอกาสก็ลองดูฮะแต่ว่าอยากให้ลองในเวอร์ชันที่บินมาสัก 4-5 ชั่วโมงอะไรเงี้ยน่าจะดีกว่าครับ2ชั่วโมงมันดูสั้นไปหน่อยแค่นี้ครับรีวิวสำหรับ business class การบินไทยครับใครมีโอกาสก็ลองดูครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ